และสําหรับผู้ที่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะคะเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามก็มีการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะคะเพราะว่ามีการโพสต์ Facebook กรณีเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลสนามแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดโดย Facebook เนี่ยแหละค่ะที่อยู่หน้าจอนี่แหละค่ะโพสต์ขึ้นมาบอกว่าเป็นเรื่องหน้าหนักใจรายวันเลยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทําหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามหรือ Hospital นะคะมีน้องๆห,หลานๆนักศึกษาและประชาชนทั่วไป หายคนติดเชื้อจากพับบ้านสถานบันเทิงหรือว่าติดจากที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมารับการรักษาแต่ว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎค่ะไม่ยอมวัดสัญญาณชีพอัตราการหายใจที่ผจรไม่ยอมวัดไข้วัดความดันตามเวลาที่กําหนดทําให้แพทย์ไม่ทราบข้อมูลหรือทราบก็ล่าช้าอยู่ห้องแอร์นะคะอย่างดีไม่ยอมอยู่ห้องคู เรียกร้องอยากอยู่ห้องเดียวแล้วข้าวก็หายไม่ยอมมาทานตามเวลานะคะตื่นสายไม่ลุกขึ้นทํากิจกรรมอย่างที่บอกไว้แล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือนะคะไม่มีใครปฏิบัติตามนะคะเสื้อผ้าให้เตรียมมาก็ไม่เตรียมแล้วมีชุดโรงพยาบาลให้ก็ไม่ยอมทําตามกําหนดนะคะมาไม่ส่งตามเวลาทําให้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ไม่พอใช้นะคะผู้ที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่ารู้สึกเหนื่อยใจแทนทีมผู้ดูแลอยากจะขอความร่วมมือนะคะให้ผู้ที่เข้ามารักษาเนี่ย ปฏิบัติตามกฎด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหนื่อยนะคะเหนืหน่อยที่จะต้องมาขึ้นเวรดูแลน้องๆซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เคยบ่นไม่อยากจะให้การปฏิบัติตัวที่ไม่ถูกต้องตามกฎเนี่ยทำให้เจ้าหน้าที่หมดกําลังใจในการทํางานนะคะก็อยากจะขอความร่วมมือกับผู้ที่เข้ามารักษาตัวทุกท่านด้วยค่ะ